สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้าดวงเฮงเฮงผู้ชมเฮงเฮงสวัสดีอาจารย์ลุงรัชกรอย่างเป็นทางการด้วยนะคะดีครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะฮะก็สำคัญก็คืออย่าลืมนะฮะผมต้องพกเป็นประจำให้คุณผู้ชมอะไรฮะอาจารย์มันคือร่มให้คุณผู้ชมครับแม้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าตลกอุปกรณ์นะอ้าวไม่ใช่เริ่มมีอุปกรณ์เสริมเข้ารายการคือคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่มีร่มนี่นะฮะเราจะไปไหนมาไหนตอนนี้ลำบากมากเรียกว่าลำบากมากครับถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนต้องมีร่มฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ากางร่มในที่ในที่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะเห็นผีจริงไหมคะโอ้ยผมกางไม่รู้กี่ทีแล้วอ๋อไม่เห็นผีแน่นอนอาจารย์นะคือถ้ากางตอนนี้ก็เห็นน้องเอ็มอะฮะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดอกแรกโดนด่าออกอากาศแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ดอกไม่ได้ด่าแต่หมายถึงว่าแหมเราก็ใช่ไหมเราก็เห็นที่ยีสมุดกางปั๊บผมก็จะเห็นกายผมเห็นน้องเอ็มอะไม่ได้เห็นผีนะอาจารย์เห็นคนสวยใช่ไหมนะคะสามารถส่งเอสเว้นมาร่วมพูดคุยกันก็ได้นะคะพิมพ์ทีซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณวันเดือนปีเกิดเรื่องที่คุณอยากจะถามนะคะส่งมาที่4649000หรือว่าจะโทรมาฝากข้อความของคุณไว้ก็ได้เหมือนสองท่านนี้เลยคุณสุนันทาคุณกัลยารายการของเรายังไม่เปิดนะอาจารย์แต่ว่าบอกเรื่องที่อยากจะถามไว้แล้วเป็นสองท่านที่น่ารักมากแสดงว่าเป็นแฟนคลับประจำรายการของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่จะดูให้นะคะคือเดี๋ยวโทษนี่ถามโดยที่แบบว่าอะไรนะยังไม่ได้พูดเริ่มรายการก็โทรมาแล้วโทรมาก่อนนะคะตอนแรกเราก็มีถามกับพี่โปรดิวเซอร์ของเราว่าอันนี้แบบว่าเป็นญาติพี่น้องของตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่ยืนยันเลยไม่ใช่แต่ว่าเขาเป็นคนที่รับสายให้พอดีนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่02นะคะ6893673นั่นเองนะคะก็ฝากเบอร์แล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะถามได้ตลอดรายการเลยเพราะว่าเดี๋ยวจันรุ่งของเราจะดูให้เดี๋ยวดูให้ฮะแล้วดูให้แบบว่าแบบดูอะต้องดูอ่ะถูกไหมถูกต้องว่าแต่จะมาเล่น iPod iPad เลยข้างในเลยครับใช่ผมก็ตั้งค่าเพราะเดี๋ยวจะได้ดูดวงให้ได้ถูกต้องจะได้ทันท่วงทันเวลานั่นเองนะคะถึงเวลาคุณผู้ชมโทรเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะดวงเป็นไงอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้อ่ะมาดูเรื่องของข่าวคราวกันสักนิดนึงนะเริ่มต้นอาจารย์เป็นช้างเท้าหน้าเลยนำหนูเลยเดี๋ยวหนูตามอ๋อช้างเท้าหน้าเลยใช่ไหมเอางี้ดีกว่านี่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์นี่ชอบแพนเค้กไหมชอบแพนเค้กชอบสิเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเคยมาเยี่ยมเยียนที่สถานีของเราด้วยน้องแพนเค้กเนี่ยแพนเค้กเค็มมานิดเลยใช่ฮะค่ะแพนเค้กตอนนี้เนี่ยประธานโทษนะฮะนี่ถ่ายพี่สาวฮะนี่ประธานโทษนะฮะนี่พี่สาวที่ไหนล่ะอาจารย์คุณแม่อุ๊ยแต่มาหน้าเหมือนหน้าอ่อนมากเหมือนมากเขาบอกว่าอยากจะเห็นแพนเค้กตอนแก่เนี่ยให้ดูหน้าคุณแม่ได้คุณแม่นวลนงใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่นี่ให้ดูครับคุณแม่หน่อยนะฮะคุณแม่หน่อยฮะคุณแม่หน่อยเหมือนพี่สาวจริงๆแหละอาจารย์เอียงแล้วคู่นี้นะจะเป็นคู่คุณแม่คุณลูกที่ชอบแต่งตัวเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆเกาหลีอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคนละสีแต่ว่าเสื้อผ้าเป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันแต่คนละสีอ่ะสีเรียบร้อยแล้วนะฮะมีความสุขมากผู้ชมครับข่าวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแพนเค้กเขาตกเป็นข่าวกับหนุ่มในเครื่องแบบอยู่นานสองนานนะฮะล่าสุดก็มีการแชะภาพหมดหมีฮะแล้วก็อยู่กันคือประเภทว่าเดินควงกันก็ไม่ถือว่าควงมากแล้วฮะเดินคู่กันอ่ะเขาชอบไปทำบุญด้วยกันอาจารย์แล้วก็มีภาพปาราซีภาพอะไรออกมาด้วยหล่ออยู่นะหมดหมีอ่ะหมดหมีนี่หล่อใช่ไหมหล่อหุ่นนี่สมกับการที่แบบว่าเป็นทหารเป็นตำรวจเลยคือผมเนี่ยก็หมีเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นหุ่นหมีไม่ได้ไม่ใช่ว่าหมวดหมีแต่หุ่นหมีคุณผู้ชมแต่ว่าทีนี้เนี่ยน้องแพนเค้กถ้าชอบหุ่นหมีหมีก็มาทางนี้ได้นะฮะน้องแพนเค้กฮะผมเองก็แบบนะเชื่อว่าน้องคงไม่มองค่ะจ้า มีอะไรให้อาจารย์มันคือมีคนบอกว่าโอ้ยหมวดหมีนี่มีตัวตนอยู่จริงไหมแล้วก็ข้อสำคัญคือไม่ได้กุข่าวกันใช่ไหมอะไรยังไงนี่นะครับแล้วข่าวนี้เนี่ยนะฮะคุณแม่ไม่ได้มีการแบบว่าขัดขวางไม่มีการบอกว่าลูกให้ลูกแบบว่าแทงกั๊กอ๋อไฟเขียวเลยใช่ไหมคะไฟเขียวตลอดนะฮะใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาก็บอกว่าน้องก็เรียนหนังสือต่อนะฮะแล้วก็มีดูแลร้านแล้วก็จะเปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเองเปิดเสื้อผ้าของตัวเองอยู่เลยยุ่งๆเรื่องต่างๆนะครับเรื่องอื่นก็จะเป็นการเป็นเรื่องปกติของเขานะฮะแล้วก็ตอนนี้เรียนจบแล้วเรียนต่อแล้วด้วยแม่ก็ปล่อยเต็มที่ทุกอย่างคิดเองได้หมดแม่แค่อยู่เป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือน้องเขาโตแล้วคิดได้เองถ้าเป็นความรักเนี่ยให้เป็นไปตามเวลาของเขาดีกว่าเขาจะเจออะไรของเขาก็ตามก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆโอ้ไอ้คำว่าเรื่องราวดีๆนี่มันเป็นคำพูดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นคำพูดที่สุดๆอ่ะน้องแพนเค้กก็ใช้คำพูดนี้จนกระทั่งเขาเรียกว่า
นักข่าวหรือใครๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใช้แต่คำนี้มันเป็นเรื่องราวดีๆใช่คบกับบนหมีเป็นไงมันเป็นเรื่องราวดีๆแต่นักข่าวชอบบอกนะว่าแพนเค้กตอบไม่รู้เรื่องอ่ะตอบไม่ตรงคำถามจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแพนเค้กถือว่าฉลาดครับค่ะเขาฉลาดตอบไงเขาฉลาดตอบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าข้อเท็จจริงก็คือถ้าคุณผู้ชมมองลึกไปถึงคำตอบของคุณแพนเค้กว่าจริงๆแล้วก็คือว่าตอบว่าอย่ามายุ่งกับกูค่ะอย่ามายุ่งกับกูแล้วเขาเป็นดาราที่แบบว่าตอบแล้วไม่พลาดพิงถึงใครด้วยนะไม่ว่าเขาจะมีข่าวเกาเหลาว่าใครเขาจะไม่พลาดพิงถึงคือเขาตอบประมาณว่าเนี่ยถ้าสมมติถอดมาเป็นภาษาไทยภาษาคนง่ายๆคือมึงอย่ามายุ่งกับกูมายุ่งกับกูทำไมแต่ว่าแทนที่เราจะแทนที่จะตอบแบบว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมันมีเรื่องกันก็ตอบว่าโอ้มันเป็นเรื่องราวดีๆก็คือไม่ตอบนั่นเองบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุ่นบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเนี่ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าดีนะฮะถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูดวงน้องแพนเค้กนิดหนึ่งฮะว่าน้องแพนเค้กนั้นอ่ะตกลงจะปลงใจจะได้แต่งงานแต่งการนะเขาได้ยังเกิด27พฤษภาคม พ.ศ. 2531เดือนเดียวกับเอ็มเลยไม่น่าสวยเหมือนกันเอ้าเหรอเดือนพฤษภาเอ้าแต่คนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับในปีนี้เนี่ยเป็นปีของดาวพฤหัสเข้าครองพบนะฮะพบเข้าครองเขาเรียกว่าเข้าครองที่ราศีเกิดก็คือราศีพฤษภนั่นเองเมื่อดาวพฤหัสมาเข้าครองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือว่าคนที่เกิดในช่วงราศีพฤษภนี่นะฮะหรือลัคนาอยู่ราศีพฤษภก็ตามแต่ดาวพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณในด้านของสุภเคราะห์ใหญ่ก็คือว่า1เรื่องการแต่งงานก็ได้นะครับหรือเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในด้านใดก็ได้นะเพราะฉะนั้นดวงนี้จึงเป็นดวงที่บอกว่าเกณฑ์คู่น่ะเข้าแล้วนะฮะแล้วถามว่าคุณแพนเค้กนั้นเกณฑ์คู่ของเธอเป็นเช่นไรนะฮะก็เป็นคนที่ออกแนวดาวพฤหัสนะครับแล้วก็มีแนวของความเป็นทหารตำรวจเพราะว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยนะครับนะฮะดาวคู่เนี่ยจะเป็นดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเป็นดาวทหารตำรวจอยู่แล้วนะเพราะนั้นต้องเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเพราะนั้นคุณแพนเค้กเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเป็นคนที่มีคู่เป็นทหารตำรวจนักการเมืองตามลักษณะดาวอังคารเนี่ยถือว่าถูกต้องนะฮะตามกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ทุกประการนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เกณฑ์ในเรื่องของคู่ก็ดีด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่แกจะบอกว่าจะได้แต่งงงแต่งงานอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ทุกด้านแล้วเรื่องเรื่องเรียนก็โอเคแล้วนะฮะเรื่องเรียนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือถ้าน้องแพนเค้กไม่สามารถจะหาใครมาแต่งงานได้ครับน้องแพนเค้กครับโทรมาที่เบอร์นี้ครับ 026893673 ครับโทรหาอาจารย์รุ่งรัชกรครับแล้วก็จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นอ๋ออาจารย์รุ่งจะเป็นคนที่จะช่วยเองช่วยให้เกิดคือสมมติว่าไม่สามารถหาคู่ให้น้องแพนเค้กได้ก็จะเป็นคู่น้องแพนเค้กให้ซะเองฮะโอ้โหนะน้องแพนเค้กนะน้องแพนเค้กค่ะสามารถโทรมาเบอร์นี้แล้วก็โทรมาจัดการอาจารย์กันได้นะคะอย่าไปพูดถึงอย่างนั้นดีไม่ดีนะค่ะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วดวงน้องแพนเค้กถ้าให้ดูก็น่าจะได้คนในยศในตำแหน่งแน่นอนทหารตำรวจนักการเมืองประมาณนั้นล่ะครับนะฮะซึ่งถือว่าดีแล้วนะฮะนะฮะต่อไปค่ะอาจารย์นี่เป็นน้องอะไรมีน้องต่อไปเป็นน้องเปิ้ลนาครนี่ไหมอาจารย์น้องเลยเหรอพี่เปิ้ลนาครของเราค่ะตอนนี้ก็ออกมาแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลยอมรับด้วยว่าตัวเองเนี่ยร้องไห้เสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยถูกปลดออกจากการเป็นสารแหน่ตอนนี้ก็จะเหลือพี่หอยพี่วิลลี่แล้วข้อสำคัญโดยที่ไม่มีพี่เปิ้ลแล้วเขาสารแหน่ไปสารแหน่มาโดนปลดนี่มันน่าช้ำใจตรงไหนฮะเพราะว่าการโดนปลดจากการเป็นคนสารแหน่เนี่ยผมดูแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่ซ้ำแหมรายการเอารายการเลยสารแหน่ไม่ใช่ว่าเขาไปสารแหน่อะไรอย่างนี้อ๋อเหรอซึ่งพี่เปิ้ลของเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการถอนทุนต้องนานแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่ามันยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะผูกสมัครรักใคร กันตั้งแต่โบราณความรู้สึกนะฮะคือนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมครับคนเราผูกพันกันมานานอยู่ๆก็ต้องทอดทิ้งกันไปนี่ก็ต้องเสียอกเสียใจเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าคุณเปิ้ลเนี่ยถ้าถามว่าคุณเปิ้ลควรจะเสียใจไหมคุณเปิ้ลจะไปเสียใจทำไมคุณเปิ้ลก็ถอนหุ้นไปแล้วอ่ะตอนเขาอยู่ตกระกำลำบากด้วยกันดันไม่อยู่กับเขาจะไปถอนหุ้นแล้วถึงเวลาเขาจะปลดตัวเองออกแล้วมาเสียอกเสียใจคุณเปิ้ลแกเป็นอะไรของแกเนี่ยเขาเรียกว่าใจหายเอาเหรอใจหายไงอาจารย์หมายถึงประมาณเท่าไหร่15-16ปีใช่ไหมล่ะโอ้เลยเคยมาเป็นแบบว่าหนึ่งในสารแน่อยู่ๆก็ไม่มีอ่ะแล้วข้อสำคัญก็คือคบกันมาตั้ง15-16ปีอยู่ถอนหุ้นพอบริษัทเขาทำท่าจะไม่รอดถอนหุ้นแล้วถึงเวลาเขามาปลดตัวเองบ้างใจหายฮะแสดงว่าไปรู้อะไรลับๆมาให้รู้งั้นเราไปคุยกันใต้โต๊ะก่อนรู้ฮะความจริงมันมีอีกใจนึงฮะไม่อยากจะบอกนะไม่อยากจะบอกอะแต่ว่าเอาเถอะเดี๋ยวไปพาดพิงถึงนะฮะ
ถึงเพื่อนมนุษย์ไม่ดีเพื่อนของมนุษย์ไม่ดีนะค่ะดูจากดวงของพี่เปิ้ลนครแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์ถ้าสมมติว่าเขาแยกไปเกิดเมื่อไหร่เปิดบริษัทแพนกวินสตีลดีโออะไรของเขาแล้วมันจะรุ่งหรือว่าจะร่วงหรือจะยังไงดีคะเดี๋ยว16มีนา2507อันนี้ไปเอาวันเดือนปีเกิดจากแฟนคลับเข้ามา2507ค่ะคุณเปิ้ลนี่ไม่น่าแก่ขนาดนี้นะบอกตามตรงจริงๆพี่เปิ้ลเขาก็พอสมควรแล้วนะจ๊ะเขารุ่นเดียวกับผมแต่ว่าเขาอารมณ์ดีไงเขารุ่นเดียวกับผมที่จุฬาถ้าสมมติว่าพี่เปิ้ลเข้าตรงนี้ออกเขาก็นี่เหมือนกันอ๋อเหรอไปแล้วใช่ไหมไปแล้วค่ะเขารุ่นเดียวกับผมแหละแต่พี่เปิ้ลเขาน่ารักนะหนูเคยไปสัมภาษณ์เขาตอนเป็นนักข่าวอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่ารักอยู่นะฮะนะฮะก็โอเคคุณเปิ้ลเนี่ยนะฮะปีนี้อายุเข้า48แล้วนะฮะก็ถามว่าควรจะไปทำอะไรใหม่ๆหรือสิ่งแปลกใหม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าโดยดวงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ถ้าถามในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ต้นร้ายปลายดีครับนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคุณเปิ้ลครับในดวงของคุณเปิ้ลเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลก็ได้เดี๋ยวคุณเปิ้ลจะได้ทำอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับ3คนนี้อีกแหละก็คือ2คนนี้อีกแหละอาจจะมีการรีทงรีเทิร์นกันมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงคือคงจะมีงานอะไรบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันนะฮะไม่ต้องห่วงแต่คุณเปิ้ลไม่ต้องไปห่วงแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนคงไม่ใช่ช่วงนี้ละครับคงจะสักประมาณเดือนมีนาปีหน้าแล้วจริงหรือเปล่าที่มีกระแสว่า3คนนี้สร้างกระแสเดี๋ยวสักพักนึงก็มีอะไรมาอีกก็นั่นน่ะสิก็สูงเสียวเสียวอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าระยะเวลาจะทิ้งห่างไปขนาดไหนแต่คุณเปิ้ลนี่ผมไม่ห่วงตอน48แล้วฮะผมห่วงตอน49นะเพราะตอน49ชนเสียเยอะไปหน่อยก็คือดวงชะตาไม่ค่อยจะดีนะครับตกเสียเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไปทำบุญทำทานให้เรียบร้อยค่ะนะไปทำบุญทำอะไรต่างๆนะที่เป็นทำให้ตัวเองนั้นนะครับอยู่ในตั้งมั่นในศีลธรรมบันดีซะก่อนนะครับแล้วมันจะดีขึ้นนะฮะค่ะสวดมนต์ไปนั่งสมาธิก็ได้ระวังตอนช่วง49อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่48ชิวๆนะถือว่าชิวๆนะฮะค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้จันรุ่งของเราค่ะต้องพักก่อนต้องพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสู่รายการเปิดดวงเฮงๆนะครับเราไม่ได้กระพืออีกแล้วเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันพักสักครู่แล้วกัน